โดยไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายจุดของจังหวัดน่านอยู่ในบริเวณใกล้กับถนนสายพระร่น่านในพื้นที่บ้านห้วยน้ําอุ่นตําบลอ้านาไลอ,อําเภอเวียงสาซึ่งเป็นรอยต่อกับบ้านทรายตูนตําบลไผ่โทนอําเภอร้องกวางจังหวัดพร,ร่ระยะทางประมาณ600เมตรจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้เพราะว่าเป็นภูเขาสูงชันซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาหมอกควันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพแพร่ก็มีปัญหานี้เป็นเวลาเกือบ20วันโดยสถานีตรวจวัดอากาศสำนักง,งานเทศบาลเมืองน่านตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM10 ได้100เมกรกรัมต่อลูกบาทเมตรและค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมโครอนหรือว่า PM 2.5อยู่ที่65ไมโครกรัมนะครับต่อกิโลเมตรครับต่อลูกบาทเมตรครับ ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ระบุนะคะว่าจากการประสานข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษพบว่าภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนและปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน10ไมครอนเฉลี่ย24ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐานนะคะขณะที่ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ระหว่าง106ถึง164ซึ่งก็เกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ค่ะในจังหวัดเชียงรายแม่ฮ้องศอน่นานและก็จังหวัดแพร่ซึ่งประสานกับทั้ง4จังหวัดเพื่อดําเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือเครื่องจกักรเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโดยฉีดพ่นน้ําเพื่อเพิ่มความชื้น ในอากาศและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันให้ทางออหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัดโดยจะมีการกําหนดช่วงเวลาและจัดระเบียบการเผาประกาศเขตห้ามเผาส่งเสริมการจัดทําแนวกันไฟรณรงค์การไถ่ายกลบแทนการเผาแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ลักลอบจุดไฟเผาอย่างเข้มงวดค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับ จุดไฟเผาป่าเนี่ยอาจจะเกิดการลุกลามได้เจ้าหน้าที่ก็จะใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้ปัญหาเนี่ยบานปลาย